ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับล่าสุดนะครับก็เดินทางเข้าแคมป์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนละครับเดี๋ยววันนี้ให้พ่อตุ๊กเล่าให้ฟังนิดนึงดีกว่าอัปเดตแบบรายชื่อ23คนนะครับหรือว่าทั้งหมดทั้งมวลที่จะเดินทางไปเวียดนามครั้งนี้คือบางคนอาจจะมีการแปลกใจนะครับว่าการเรียกรายชื่อผู้เล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าใหม่แต่ในสมาคมฟุตบอลนั้นไม่แปลกใจเพราะเราวางแผนกันหมดแล้วซึ่งถ้าพูดกันตามจริงแล้วแต่ว่าแฟนบอลทีมชาติไทยเขาสนใจมากขึ้นด้วยซ้ำนะเพราะอยากเห็นไงก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆหลายๆคนที่มีศักยภาพขึ้นมาติดซึ่งเป็นแนวทางที่อิชิอิกับเราเนี่ยคิดตรงกันสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เกือบเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะฮะตอนนี้ฮะพ่อไม่มาเลยครับโอ้หลังๆแฟนๆถามหาครับพ่อก็ติดภารกิจนะฮะในส่วนของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับมันมีภารกิจค่อนข้างเยอะทีเดียวครับนะครับก็พยายามที่จะเจียดเวลามาแหละนะครับเพราะว่าแฟนๆก็คิดถึงกันอยู่ครับอะไรที่พูดได้เราก็จะพูดอะไรที่เป็นความลับของสมาคมก็เก็บไว้ก่อนครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวพอช่วงการแข่งขันพ่อก็จะไปกับทีมใช่ไหมฮะอ๋อไม่ไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมีดร.ชันวิทย์ผลชีวินต้องไปครับไปเวียดนามนะครับที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติรัสเซียแล้วก็เวียดนามแต่ผมเนี่ยต้องอยู่เพราะว่า17ปีที่จะชิงแชมป์เอเชียเนี่ยครับผมต้องมาดูแลก็แยกกันฝ่ายเทคนิคก็แยกกันไปผมก็ต้องมาดูเลยเพราะว่าเข้าแคมป์ครั้งแรกเพราะว่า17ปีก็เจออินเดียก็หนักนะพ่อใช่ก็นี่ถือว่าจะเข้าแคมป์ประมาณอีกหลายครั้งเหมือนกันแต่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกผมก็เลยต้องติดตามตลอดจนถึงแข่งอ่ะเพราะว่ามีหน้าที่ที่แยกกันออกไปนะครับแล้วก็ U20 ด้วยนะพ่อเพิ่งจะเสร็จไปเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้ว U20 ก็ตอนนี้ก็ไปอุ่นเครื่องที่โซนก็กลับมาละครับนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์อันล้ำค่าส่วนในสิ้นเดือนกันยาเนี่ยไปเดือนวันที่25 27 29ครับก็ชิงแชมป์เอเชียสอบปลายภาคใช่ก็เจออิรักนัดสุดท้ายหนักหน่อยครับผมก็คงต้องไปบุรีรัมย์เหมือนกันไปดูนะครับไปดูว่าวิธีการเล่นเขาเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วฝ่ายเทคนิคต้องไปดูอยู่แล้วไปประเมินผลนะครับนะฮะแต่ก็อ่ะเดี๋ยวว่ากันตรงนั้นนะครับแต่ว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับล่าสุดนะครับก็เดินทางเข้าแคมป์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนละครับเดี๋ยววันนี้ให้พ่อตุ๊กเล่าให้ฟังนิดนึงดีกว่าอัปเดตแบบรายชื่อ23คนนะครับหรือว่าทั้งหมดทั้งมวลที่จะเดินทางไปเวียดนามครั้งนี้คือบางคนอาจจะมีการแปลกใจนะครับว่าการเรียกรายชื่อผู้เล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าใหม่ครับรวมทั้งพี่เจชนาธิปสงกรสินก็ให้กำลังใจด้วยว่ามีนักฟุตบอลรุ่นใหม่ที่เรียกมาติดทีมชาติอย่างนี้ถูกต้องแล้วครับจริงๆแล้วนี่ถ้าคนดูทั่วไปหรือว่านักติดตามข่าวนี่อาจจะแปลกใจแต่ในสมาคมฟุตบอลนั้นไม่แปลกใจเพราะเราวางแผนกันหมดแล้วตั้งแต่ในส่วนของพอตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเรียบร้อยนะฮะวันที่เราชนะสิงคโปร์นะฮะโดยที่ลูกได้เสียไม่พอหลังจากนั้นก็มีการประชุมฝ่ายเทคนิคนะฮะมีดร.ชาญวิทย์ผลชีวินมีผมแล้วก็มีอิชิอินะครับแล้วก็มาประชุมกันว่าจะเอายังไงต้องวางแผนเส้นทางต่อไปจะเอาแบบไหนอย่างไรเพราะว่าในการแข่งขันต่อไปเนี่ยในปีนี้ในส่วนของฟุตบอลภายในประเทศมันมีฟุตบอลค่อนข้างเยอะนะฮะฟุตบอลเยอะนะฟุตบอลก็จะเตะจนกรอบอะนะเพราะมีหลากหลายทัวร์นาเมนต์ทั้ง AFC แชมเปี้ยนลีกนะฮะฟุตบอลช้อปปี้ครับฟุตบอลถ้วยภายในประเทศต่างประเทศอะไรเยอะแยะมากมายและทีมใหญ่ก็จะเปิดปัญหาสำหรับการวางตัวผู้เล่นในการที่จะเข้ามาเล่นทีมชาติไทยด้วยนี่ยังไม่ได้พูดถึงไอ้ที่เลื่อนการแข่งขันด้วยใช่ไหมพ่อใช่ครับก็เราก็เลยลงคุยนะฮะทางผมนะฮะกับดร.ชันวิทย์ก็คุยกับอิชิอิว่าต่อไปเนี้ยเราจะเลือกเด็กดาวรุ่งขึ้นมาแล้วปลายปีนี้ในส่วนของ FF นั้นก็จะเน้นในเรื่องของนักเตะที่เป็นดาวรุ่งนะฉะนั้นทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยจะมีนักเตะดาวรุ่งเข้ามามากมายและส่วนที่เป็นนักเตะที่เป็นแบรนด์เนมนะครับที่ดีอยู่แล้วเนี่ยบางทีเขาต้องไปรับใช้สโมสรเราก็จะปล่อยไปเพราะเราคงไม่ได้มาเต็ม 100% เพราะว่าช่วง FF นั้น FIFA Day เขาไม่รับรองนะเราก็จะเอาตัวผู้เล่นพวกนี้ขึ้นมาก็เลยมีการตกผลึกกันว่าจะต้องมีการเรียกผู้เล่นหน้าใหม่ในการที่จะมีทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องฟีฟ่าเวียในทุกครั้งเท่านั้นเองซึ่งถ้าพูดกันตามจริงแล้วแต่ว่าแฟนบอลทีมชาติไทยเขาสนใจมากขึ้นด้วยซ้ำนะเพราะอยากเห็นไงก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆหลายๆคนที่มีศักยภาพขึ้นมาติดซึ่งเป็นแนวทางที่อิชิอิกับเราเนี่ยคิดตรงกันนะครับแล้วก็ตกผลึกว่าเราสมควรที่จะเดินหน้าทำงานแบบนี้นะฮะเราก็จะสร้างวิธีการการเล่นในฟุตบอลเวที่เราต้องการเนี่ยโดยเฉพาะสไตล์ของอิชิอิให้ค่อยๆใส่ไปแคมป์นี้มา30คนแคมป์หน้ามาเปลี่ยนบ้างไหมอีก10กว่าคนทุกคนจะได้รับการเรียนรู้ต่อเนื่องอันนี้ก็เหมือนเช่นกันนะฮะเรียกมา23คนนะครับครับมันจะได้ถูกทิศถูกทางสักทีใช่ถูกต้องฮะถูกต้องครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่านะฮะที่เดินทางไปเนี่ยนะครับ
ฏิวัติคำใหม่ครับพูดภาษาประตูก็ยังติดเช่นเคยพูดภาษาประตู3คนเนี่ยทั้งปฏิวัติคำใหม่สลานนท์นะ2คนนี้2คนแรกนั้นมันจะเป็นต้องติดเพราะว่าโชว์ฟอร์มดีนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าผู้สาประตูที่มีเสมอต้นเสมอปลายในเกมอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่า2คนนี้เนี่ยณเวลาชั่วโมงนี้ในส่วนของทีมชาติไทยน่าจะติดแต่มือที่3เนี่ยผมว่าเรียกเข้ามาเพื่อที่อะไรไหมฮะให้เป็นกำลังใจกับน้องๆให้มาทดสอบให้มารับรู้ได้สร้างบทเรียนได้ความสัมผัสในเกมที่อิชิอิเขาอยากจะรู้ว่าการที่ผู้สาประตูเข้ามาเนี่ยการจะบิวอัพวิธีสไตล์การเล่นเป็นแบบไหนยังไงแล้วเด็กคนนี้ก็ยังรู้น้อยอยู่ระยองเองครับนะครับอายุเพิ่ง25มั้งส่วนสูงก็สูงด้วยนะครับสูงดีด้วยแต่ว่าอย่างที่พ่อบอกไปนะครับปฏิวัติกับสราญนนท์เนี่ยที่ฟอร์มดีเนี่ยน่าจะเป็นในการโชว์ฟอร์มของทีมชาติอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าถ้าในนามสโมสรเนี่ยพอประกาศปุ๊บนะฮะโอ้โหเริ่มแสดงอิทธิในนาม สโมสรนี่ปีนี้ต้องยอมรับว่าต้นฤดูกาลไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ยังเขาเรียกว่ายังกินบุญเก่าในเรื่องของความเชื่อมั่นของอิชิอิอยู่ครับต้องมาเป็นตำแหน่งที่ต้องมาใช่ต้องมานะครับครับส่วนประตูมือที่3นั้นก็เรียกดาวรุ่งขึ้นมาให้มาสัมผัสบรรยากาศมากกว่าครับนะฮะขณะที่แนวรับนี่มีหลากหลายเลยก็เป็นคู่หมดเลยนะพ่อทุกตำแหน่งคือสัจลักษณ์กับชัยวัฒน์เนี่ยสัจลักษณ์นี่ต้องยอมรับว่าโชว์ฟอร์มดีมากในปีนี้ครับนะฮะสมควรที่จะถูกเรียกเข้ามาอยู่แล้วครับนะครับเพราะว่าปรับวิธีการปรับวิธีคิดแล้วก็ปรับสภาพจิตใจกลับมานะผมว่าถือว่าโดดเด่นในช่วงของก่อนที่จะฟีฟ่าเดย์มาเล่นกับบุรีรัมย์เนี่ยโอ้โหมันต้องยอมรับว่าเขาโดดเด่นดี5นัด15แต้มเหรอพ่อฮะสุดยอดครับยิง19ลูกพ่อนัดหนึ่งเนี่ย3ลูก4ลูกขึ้นหมดเลยใช่แล้วก็สร้างความโดดเด่นให้กับสัสลักด้วยในการเล่นทางด้านซ้ายหลังจากที่พี่ธีรธรมีอาการบาดเจ็บไปพี่อุ้มครับส่วนชัยวัฒน์บุราณนั้นผมได้เคยคุยกับเขาเมื่อคราวที่แล้วที่ได้ไปด้วยกันยังไม่ได้มีโอกาสในลงสนามผมว่าคราวนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องโชว์ศักยภาพให้เห็นแล้วได้ลองแล้วนะฮะเพราะว่าอิชิอิก็ต้องการเอาเข้ามาเพราะว่าคราวที่แล้วนั้นเขารู้อยู่แล้วนี่พ่อต้องยอมรับว่าเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่คุณภาพครับแก้วนะครับแต่ตอนที่อิชิใช้งานน่าจะอยู่ข้างหน้า น่าจะเป็นกองหน้าใช่ใช่ใช่นะครับขณะที่ทางขวาครับโอ้แต่มิคเคิลสันเขาไม่พลาดสักแมตช์เลยนะเพราะเขามาตลอดเลยถ้าไม่มีการบาดเจ็บนี่ยังไงก็มาอยู่แล้วมิคเคิลสันยังไงมาแน่นอนมาคราวนี้ก็สมบูรณ์แบบแหละเพราะว่าความฟิตเต็มร้อยแล้วก็ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับมีความมั่นใจสูงอันนี้ก็โอเคอันนี้8แมตช์ก็8แต้มเขาเรียกว่าอะไร8นัดรวดเลยชนะเหมือนกันหมดโอ้โหก็ถือว่าโอเคเลยมีความมั่นใจสูงมานี่ก็มาเป็นเขาเรียกว่ามาร่วมเล่นสร้างประสบการณ์ให้กับทีมมากกว่านี่ตอนนี้เจอหน้ากันเฮลโลไม่ได้เลยนะเพราะทำไมครับน้องสวัสดีครับฮะอ๋อเป็นแล้วนะพูดไทยอย่างเดียวโอ้ดีไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วตอนนี้ นะฮะแล้วก็มีวาริชชูทองก็วาริชนี่ขึ้นมาจากดาวรุ่งนะแล้วก็ไม่แปลกใจเพราะว่ามีความแข็งแกร่งแล้วก็เดินขึ้นมานี่ก็ต้องยอมรับว่าเล่นได้ทั้งเซนเตอร์ได้แบ็คขวาได้เติมได้ครับก็ถือว่าโอเคเป็นความหวังในแห่งอนาคตอีกเหมือนกันนะครับอันนี้แอบเซอร์ไพรส์เบาๆก็เซอร์ไพรส์เบาๆแต่เราก็รายการแตงโมลงปิยพงษ์ยิงก็ดูติดตามมาโดยตลอดแต่ไม่นึกว่าจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้ครับนะครับนะฮะเซนเตอร์แบ็ก4คนครับมีสุพันธ์เอเลียสทรงวุฒแล้วก็โจนาธานยังเก็บเก่าอยู่นะสุพันธ์กับเอเลียสนะครับก็ถือว่ายังโอเคครับเก่าผสมใหม่อ่ะนะเพราะว่า2คนนี้ก็ถือว่าถ้าติดก็คงเป็นในส่วนของที่เขาต้องเอาความเก่าเข้ามานะแต่เอเลียสก็ต้องยอมรับว่าก็โชว์ฟอร์มก็ในทีมก็โอเคอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าในส่วนของทรงวุฒิที่ทรงวุฒินี่จริงๆแล้วในช่วงของเยาวชนนี่เล่นคู่กับชนะพัฒน์ชนะพัฒน์อีกคนนึงนะก็ถือว่าโอเคนะแต่ทรงวุฒินี่มีความตัดสินใจดีนะกงเกมก็ถือว่าใช้ได้เล่นกับในส่วนของเมืองทองก็โอเคครับแต่ว่าเมืองทองจะได้ลงน้อยเพราะว่าเจอทางด้านโหกองหลังอกคาตานอฟใช่ใช่เล่นเก่งมากดีมากเลยเพราะไม่รู้ไปได้ได้ยังไงยังอยู่ทีมชาติอยู่ด้วยถือว่าโชคดีแต่ก็เอาน้องขึ้นมาก็มาหาประสบการณ์แต่โจนาธานนะเพราะโจนาธานผมว่าหน้าที่จะเข้ามาคราวนี้หน้าที่จะในใจอิชิอิคงไม่ใช่เรียกเพื่อมานั่งต้องเอาลงต้องเอาลงคงได้เห็นเลยได้เห็นนะก็คือแบบมันรอมันร้อนมานานแล้วไงเพราะร้อนลุ่มร้อนลุ่มมากถือว่าแต่ผมก็เชียร์เขานะครับผมชอบวิธีคิดของเขาอ่ะถึงแม้คือมันนักฟุตบอลก็ต้องมีเฮี้ยวแบบนี้แหละแต่ว่าดันแบบนี้แหละไมเซ็ตพอมันอยู่สักพักมันดีขึ้นเรื่อยๆนะพ่อใช่ล่าสุดบอกว่าพร้อมปรับครับผมพร้อมปรับนะเล่นได้กับทุกคนถ้าไม่พร้อมปรับก็พร้อมไปก็คือเนี่ยเวลามาอยู่ที่ใดที่หนึ่งสักพักหนึ่งมันก็จะปรับตัวได้ครับผมเป็นปกติอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับขณะที่ตรงกลางครับหัวนี้อยากเห็นมากเพราะมันใหม่เลยพ่อก็หลายคนนะอย่างวรชิตนี่โชว์ฟอร์มกับท่าเรือดีนะครับนะครับแล้วก็พี่อ้นก็มีคู่มือในการใช้แล้วก็พี่วรชิตก็ต้องพี่ยิ้มก็ต้องยอมรับว่า
วิธีการของเขาเนี่ยมันดึงดูดทำให้อิชิอิกลับมามองอีกครั้งหนึ่งครับก็มาพิสูจน์กันต่อเพชรฆาตหน้าง่วงครับพ่อเมสุดเมสุดโอซิลเมืองไทยครับแล้วก็เป็นอัครพงศ์ฟอร์มดีมากอันนี้อัครพงศ์นี่เสียดายครับวิลาไปก็ไม่ได้ลงนะได้คุยผมคุยท่านทัศน์คติเขาดีมากนะเล่นทั้งมิดฟิลด์ตัวรับได้มิดฟิลด์ตัวลุกได้สารพัดประโยชน์อ่ะแต่คราวนี้น่าจะไปเล่นในมิดฟิลด์ตัวรับนะในความคิดผมแล้วฟอร์มแบบสโมสรก็ดีด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยใช่ครับน่าสนใจวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ก็ไม่รู้ว่ามีอาการบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าแต่คนนี้ก็น่าที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ดีเหมือนกันเหมือนจะตึงอ่ะพ่อแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะลอยไหมมันจะขาดขนาดไหนใช่ใช่ใช่เพราะมันยังไงมันเจ็บนิดนึงอยู่แล้วใช่ใช่จะหายทันหรือเปล่านะครับแล้วก็มีวีระเทพวีระเทพเนี่ยมายืนเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบ็คให้กับน้องๆอ่ะสร้างความอุ่นใจในแดนกลางครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในแดนกลางนะเวลานี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็มีเอกนิษฐ์เอกนิษฐ์นี่ผมว่าอิชิอิคงเรียกเข้ามาเพื่อให้เสริมสร้างความมั่นใจมากกว่านะครับและเอกนิษฐ์ก็มีความพร้อมที่จะกลับมาสู่ทีมชาติไทยแล้วคราวนี้ผมคิดว่าเขาคงน่าจะมีเป็น11คนแรกด้วยซ้ำไปนะครับว่าอิชิอิคงให้โอกาสเพราะว่ามันถึงเวลาของเขาที่จะต้องเป็นดาวรุ่งขึ้นมามันหมดดาวรุ่งไปแล้วมันเป็นต้องเป็นตัวยึดน่ะเขาเรียกว่าตัวยึดตัวจริงต้องมาแสดงศักยภาพใช่ใช่ใช่นะฮะ ยังไงไม่รู้แต่ต้องโชว์ฟอร์มแน่ๆใช่ครับนะครับขณะที่ริมเส้นทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทางซ้ายเนี่ยได้อนันต์นะฮะอนันต์นี่ก็โชว์กับฟอร์มดีนะครับต้องยอมรับว่าโชว์เล่นกับลำพูนดีมากนะครับแล้วก็ถึงเวลาเขามีทักษะมีความเร็วมีจังหวะยิงประตูก็ดีคราวนี้ผมว่าคงได้รับโอกาสแต่คราวนี้แตงเหมือนว่าเห็นเล่นในลีกเหมือนยกระดับเป็นอีกคนหนึ่งแล้วนะพ่อใช่มีความตัวใหญ่ขึ้นมีความมั่นใจสมองคิดมากขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดนะฮะรูปแบบการเล่นดีขึ้นนะฮะก็เหมาะสมแล้วที่เรียกเข้ามานะครับครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยเป็นชานรงค์กับสุพนัทชานรงค์นี่ก็ไม่เซอร์ไพรส์นะเพราะคุยกับพี่นพนะฮะผู้จัดการทีมในส่วนของชลบุรีก็โชว์ศักยภาพดีจริงๆฝีเท้าเขามันต้องทีหนึ่งไงครับไปทีสองไปช่วยแบกทีมก็ชลบุรีก็ชนะรวดนะรวดเลยเหมือนกันโชว์ฟอร์มตัวเองก็ดีด้วยทีมก็ดีด้วยนะฮะก็เรียกมาก็ดีแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีในการพัฒนาต่อยอดนะครับนะฮะและสุพนัทนี่ต้องบอกว่ากับสโมสรนี่ลงแมตช์แรกปุ๊บโค้ชบอกว่าโอ้โหต้องไม่เอาอีกเลยอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยน้อยเลยโอกาสยากก็สุพนัทก็อย่างว่าก็ต้องยอมรับไปยุโรปเพราะลำบากอยู่แล้วนะครับแต่ก็กลับมาเนี่ยมาเหลากับทีมชาติไทยนี่แหละครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวต้องหาลู่ทางอาจจะเจลีกหรือเปล่าไม่มั่นใจก็ต้องไปดูต่อไปอันนั้นอนาคตนะฮะแต่ว่าตอนนี้กลับมายิงทีมชาติก่อนครับสุพนัทนะครับแล้วก็ข้างหน้าครับตอนนี้นะฮะก็เป็นธีรศักดิ์กับกูสตาฟสันนะครับในชุดแรกอ๋อในจริงๆแล้วมันมีสุภโชคอะไรที่ถอนตัวไปใช่ไงพ่อเดี๋ยวว่าจะพูดว่าสุภโชคถอนแล้วก็สุภชัยถอนเพราะเจ็บทั้งคู่ใช่แต่ข้างหน้าตอนนี้ก็มาเหลือแค่ธีรศักดิ์เผยพิมายกับแพทริกกูสตาฟสันแพทริกนี่ผมว่าอิชิอิไปคราวนี้นี่เหมือนกับจะให้โอกาสคนญี่ปุ่นนั่นเด็กที่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเขาไปดูมาเลยเขาไปดูแล้วก็อาจจะต้องการยกระดับด้วยสร้างความมั่นใจให้นักเตะฟีฟ่าเดย์ก็เรียกเข้ามาด้วยหรืออาจจะอยากที่แบบว่าเฮ้ยถ้าคุณไปเล่นข้างนอกมันมีโอกาสนะยกเครดิตให้เอาง่ายๆยกเครดิตมีเครดิตให้มีเครดิตให้นะครับครับธีรศักดิ์น่าติดอ่ะเพราะว่าซูเปอร์ซับก็ยิงตลอดนะครับแต่เป็นตัวจริงทีมชาติจะเป็นแบบไหนก็มาดูกันคราวนี้อันนี้นี่โหดจริงลงสำรองยิงเรื่อยๆเลยดาวซันโบเฉยครับแล้วก็ตัวที่เสริมเข้ามาก็เป็นทางด้านของกรวิทย์ทัศน์แล้วก็ทางด้านของคณะคำยกกรวิทย์ทัศน์นี่ก็เป็นหน้าต่ำครับนะครับก็คลองบอลดีเหนียวแน่นนะครับเคลื่อนที่ดีนะครับก็ถือว่าโอเคแต่คณะคำยกนี่โหต้องบอกเลยว่าก็เราภูมิใจมากเพราะว่าเห็นตั้งแต่อายุ12ปีในโตโยต้าจูเนียร์แล้วก็พัฒนาตอนแรกเขาเล่นศูนย์หน้าไงตอนหลังก็มาเล่นหน้าต่ำเล่นมิดฟิลด์ก็ทำเขาได้ดีโหตอนนี้ต้องยอมรับว่าถือว่าพัฒนาฝีเท้าได้ไกลมากนะครับครับนะฮะก็อันนี้ต้องบอกว่านี่คือรายชื่อนะครับผู้เล่นทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศเวียดนามนะฮะเจอรัสเซียแล้วก็เวียดนามคงจะได้เห็นกันนะฮะแล้วก็ตื่นเต้นไปเหมือนกันเพราะว่ามันไม่เคยเห็นเลยชุดใหม่เลยแล้วก็มาดูสไตล์ว่าน้องๆจะเล่นยังไงเจอกับรัสเซียเจอกับโดยเฉพาะการเจอกับเวียดนามเนี่ยดูซิว่าจะยกระดับการเล่นได้ขนาดไหนนะครับครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอยากจะติดตามว่าเล่นแบบไหนยังไงระบบเนี่ยเดี๋ยวดูในคลิปหน้านะฮะห้ามพลาดสำหรับวันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ